หมอหมูเผยแล้วหากแตงโมนิดาใส่ผ้าอนามัยคดีสามารถพลิกได้ไหมเมื่อไม่นานมานี้รองศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศักดิ์จรัสชัยศรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเผยว่ากรณีที่แซนถ่ายภาพแตงโมแล้วเห็นแผ่นผ้าอนามัยออกมาโดยปกติปัสสาวะของคนประกอบไปด้วยน้ำ 95% สารยูเรีย 2.5% และสารอื่นๆอีก 2.5% ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ทางทฤษฎีที่จะมีการตรวจหาปริมาณสารยูเรียบนแผ่นผ้าอนามัยเพื่อที่จะหาคำตอบว่ามีการปัสสาวะหรือไม่เพื่อใช้ในการแปรผลนำไปใช้ในการสืบคดีแต่ยังมีประเด็นที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมคือหากมีการตรวจสอบสารยูเรียบนแผ่นผ้าอนามัยทางเจ้าหน้าที่ต้องแยกให้ได้ว่าเป็นปัสสาวะที่เกิดขึ้นก่อนหรือหลังเสียชีวิตเนื่องจากมีความเป็นไปได้ว่าหลังเสียชีวิตปัสสาวะจะไหลออกมาได้เองแต่หากเป็นปัสสาวะก่อนเสียชีวิตก็ต้องแยกให้ได้ว่าเป็นปัสสาวะเล็ดหรือเกิดการปัสสาวะจริงจึงเปื้อนแผ่นผ้าอนามัยดังนั้นถ้าพบก็หาสาเหตุได้ยากหากตรวจไม่พบสารยูเรียบนแผ่นผ้าอนามัยเจ้าหน้าที่ต้องตอบให้ได้ว่าการที่ผ้าอนามัยถูกแช่อยู่ในน้ำนานกว่า30ชั่วโมงจะมีผลต่อการตรวจสารยูเรียบนแผ่นผ้าอนามัยหรือไม่ซึ่งก็อาจมีความเป็นไปได้ที่แผ่นผ้าอนามัยจะดูดซับน้ำเข้าไปเจือจางจนไม่สามารถตรวจเจอสารยูเรียขอขอบคุณข้อมูลจาก thainews.online.com ขอบคุณค่ะ